ทุกคนเคยดูโชว์หรือการแสดงใช่ไหมคะคิดว่าอะไรที่ทำให้โชว์หรือการแสดงแต่ละครั้งเกิดขึ้นได้หรือคิดว่าใครคือคีย์สำคัญที่ทำให้โชว์แต่ละโชว์หรือการแสดงนั้นน่ะประสบความสำเร็จคะใช่นักแสดงที่อยู่บนเวทีเท่านั้นหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะต่ายอาทิตยาบุญยรัตน์ผู้ก่อตั้งเฮอร์อินทิวิวซึ่งเป็นรายการพอดแคสต์และเป็นสื่อทางเลือกที่สนับสนุนคนทำงานเบื้องหลังและคนในคอมมูนิตี้สตาร์ทอัพไทยค่ะเมื่อกี้ที่แต่ได้ชวนคิดแต่อยากชวนทุกคนต่อยอดอีกสักนิดนึงค่ะว่าก่อนที่โชว์แต่ละครั้งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมีใครบ้างที่ทำงานเบื้องหลังและในระหว่างที่มีโชว์เนี่ยหลังม่านหลังฉากมันอลหม่านสักแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินค่ะว่าหลายๆคนที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้ต่างก็เคยมีประสบการณ์ในการทำงานเบื้องหลังและคิดว่าน่าจะเข้าใจดีค่ะว่ากว่าที่งานแต่ละงานจะประสบความสำเร็จได้มันล้วนแล้วแต่มาจากหลายคนหลายฝ่ายที่ช่วยกันที่ส่งเสริมกันค่ะเช่นกันกับโชว์การที่นักแสดงได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีนั้นมันก็ล้วนแล้วแต่มาจากการที่มีคนเบื้องหลังที่ทำงานช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมพวกเขาเนี่ยแหละค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของตายที่อยากจะเป็นสื่อทางเลือกเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับคนทำงานเบื้องหลังและสนับสนุนคนตัวเล็กๆที่กำลังทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมค่ะที่ผ่านมางานได้พาตายไปพบเจอกับผู้คนมากมายทั้งคนที่ยืนสง่าอยู่บนเวทีคนทำงานเบื้องหลังรวมไปถึงคนตัวเล็กๆอย่างสตาร์ทอัพไทยค่ะที่พวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทเทคขนาดเล็กต้นทุนต่ำแต่พวกเขาก็เลยมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมช่วยให้คนในสังคมได้มีชีวิตที่สะดวกขึ้นใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นอย่าง LINE Grab Uber Facebook Twitter หรือแม้กระทั่ง Zoom ต่างก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพค่ะแต่คุณผู้ชมคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในเมืองไทยยังมีสตาร์ทอัพอีกมากมายเลยนะคะที่เราก็ยังไม่รู้จักเขาและพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยก็มุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมทั้งเรื่องการศึกษาการจราจรการเกษตรระบบสาธารณสุขและอีกมากมายเลยค่ะสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยจุดมุ่งหมายของพวกเขาก็ล้วนแล้วแต่ต้องการให้คนในสังคมได้มีชีวิตที่สะดวกขึ้นใช้ชีวิตที่สบายขึ้นและด้วยความที่พวกเขาเป็นบริษัทต้นทุนต่ำค่ะพวกเขาเลยไม่มีงบประมาณในการไปใช้จ่ายเพื่อซื้อพื้นที่สื่อและหากไม่มีใครให้พื้นที่กับพวกเขาเพื่อบอกเล่าถึงโซลูชันที่พวกเขาทำสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นั้นนะคะก็อาจจะไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้เท่าที่ควรตามที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้คนเหล่านี้แหละค่ะคือคนตัวเล็กๆที่ไต่กำลังพูดถึงอีกแง่นึงค่ะพวกเขาเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนคลื่นและแรงกระเพื่อมมันจะใหญ่ขึ้นค่ะถ้าได้รับความร่วมมือและการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ค่ะหากสิ่งที่พวกเขาทำหรือโซลูชันที่พวกเขากำลังคิดอยู่นั้นน่ะได้ถูกสื่อสารออกไปยังวงสังคมที่กว้างขึ้นค่ะเพียงแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่องราวของพวกเขาอาจจะไม่เป็นที่สนใจของสื่อใหญ่ๆก็เท่านั้นเองพอมาคิดดูแล้วมันก็น่าเสียดายเหมือนกันค่ะที่โซลูชันเหล่านี้เนี่ยจะไม่ถูกสื่อสารออกไปยังสังคมในวงที่กว้างขึ้นต่ายก็เลยได้สร้างพื้นที่ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้ผ่านมุมมองของต่ายผ่านรายการพอดแคสต์ที่ชื่อ Her Interview ปลายปี2018ค่ะ Her Interview เริ่มต้นจากบ้านหลังเล็กๆที่ชื่อ Get Talks ซึ่งเป็นพอดแคสต์ channel เป็นช่องทางหลักที่ช่วยให้ต่ายได้สื่อสารกับสังคมและ Get Talks ก็สนับสนุนความตั้งใจตั้งต้นของต่ายอย่างเต็มที่เลยค่ะในการสนับสนุนให้ต่ายเนี่ยได้เป็นกระบอกเสียงให้กับคนในคอมมูนิตี้สตาร์ทอัพไทยในช่วงเริ่มต้นค่ะต่ายได้พาคนฟังไปทำความรู้จักกับงานที่ต่ายทำไปทำความรู้จักกับสตาร์ทอัพไทยไปทำความรู้จักกับผู้เล่นบทบาทต่างๆในแวดล้อมสตาร์ทอัพไม่ว่าจะเป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพนักลงทุนรวมไปถึงภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนให้สตาร์ทอัพไทยเติบโตแข็งแกร่งมีศักยภาพพอที่จะออกไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้รวมไปถึงการสร้างอีโคซิสเต็มให้เอื้อต่อการลงทุนที่ดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในเมืองไทยด้วยค่ะทีนี้เรากลับมาที่โซลูชันของสตาร์ทอัพกันบ้างแต่อยากจะอธิบายให้เห็นภาพเป็นรูปธรรมนะคะว่าโซลูชันของสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะอิมแพคกับสังคมเรายังไงบ้างอยากจะเชิญไปทำความรู้จักกับสตาร์ทอัพไทยที่ต่ายเคยชวนมาสัมภาษณ์ผ่านเฮอร์อินทิวิวค่ะพี่โจบอกกับต่ายค่ะว่า QQ กำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้คนไม่ต้องต่อคิวหลายๆคนที่ได้ยินก็อาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีเนี้ยมันทำงานยังไงถ้างั้นเรากลับมาฟังกันใหม่อีกรอบนึงค่ะQQ ค่ะเป็นสตาร์ทอัพที่เชื่อว่าทุกวินาทีของทุกคนมีค่าเราไม่ควรเสียเวลาในการต่อคิวพี่โจก็เลยได้คิดโซลูชันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งนี้และพี่โจกับทีมนักพัฒนาก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันจองคิวร้านอาหารขึ้นมาค่ะและด้วยคอนเซปต์เดียวกันที่ว่าทุกวินาทีของทุกคนมีค่าเราไม่ควรเสียเวลาในการจองคิวจากแอปพลิเคชันร้านอาหารค่ะ
พี่โจก็ได้พัฒนาไปสู่แอปพลิเคชันในการจองคิวตรวจในโรงพยาบาลเพื่อช่วยให้คนป่วยเนี่ยได้รับความสะดวกในการเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความแออัดในจุดให้บริการต่างๆในโรงพยาบาลด้วยค่ะลองนึกดูนะคะว่าโซลูชันจาก QQ ที่พวกเขาได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาหากมันถูกสื่อสารออกไปยังวงสังคมที่กว้างขึ้นระบบสาธารณสุขไทยที่เคยมีปัญหาก็อาจจะถูกเปลี่ยนได้ด้วยโซลูชันง่ายๆจาก QQ นี้ก็เป็นได้จนถึงตอนนี้ทางโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลทั่วประเทศก็อาจจะนำ Q นำเซอร์วิสนี้เข้าไปใช้งานเพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการได้รับความสะดวกสบายขึ้นค่ะเนี่ยแหละค่ะนี่คือสิ่งที่ต่ายต้องการที่จะผลักดันนี่คือความตั้งใจของต่ายที่อยากจะเป็นสื่อทางเลือกเพียงเพราะต่ายอยากจะบอกเล่ากับสังคมค่ะว่ายังมีคนตัวเล็กๆกลุ่มนี้ที่กำลังทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอยู่ค่ะจากจุดเริ่มต้นที่ต่ายอยากจะเป็นสื่อทางเลือกซึ่งต่ายก็ได้เลือกแล้วค่ะว่าต่ายจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนทำงานเบื้องหลังที่กำลังทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมค่ะต้นปีที่ผ่านมาต่ายได้ทำแคมเปญสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ทำงานเบื้องหลังวงการต่างๆเพื่อสะท้อนสิ่งที่พวกเธอกำลังผลักดันภาพที่พวกเธอกำลังวาดฝันและสิ่งที่พวกเธอกำลังจะส่งต่อให้กับสังคมไทยฟ้าใสทานลินเป็นอีกหนึ่งคนที่ต่ายได้หยิบเอาเรื่องราวของเธอมาเล่าใน Her Interview ค่ะฟ้าใสเป็นนักเขียนที่เชื่อว่าการออกแบบจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เธอก็เลยได้เข้าไปทำงานเบื้องหลังโปรเจกต์เพื่อสังคมภายใต้ศูนย์ออกแบบเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแม้ว่าต่ายจะไม่เข้าใจงานออกแบบแต่ต่ายก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อยจากงานที่ฟ้าใสทำซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้บอกกับต่ายค่ะว่าก่อนหน้านี้ถึงเธอจะไม่เข้าใจว่างานเขียนมันจะสร้าง impact กับสังคมได้ยังไงแต่การที่เธอได้เอาทักษะการเขียนมาทำงานร่วมกับงานสื่อสารเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์เพื่อสังคมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมันก็ทำให้เธอเข้าใจค่ะว่างานที่เธอทำมันมีเป้าหมายและงานเขียนของเธอมันก็มีความหมายมากขึ้นค่ะสำหรับต่ายค่ะการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมันก็เหมือนกับการต่อจิ๊กซอการที่พวกเราได้เชื่อมโยงกันได้สนับสนุนกันแม้เราจะทำในสิ่งที่แตกต่างกันก็ตามค่ะแต่ต่ายก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าพวกเราล้วนแล้วแต่ทำงานเพื่อพาสังคมไทยไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่านี้การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆจะสามารถเกิดขึ้นได้มันก็ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการทำงานทีละเล็กทีละน้อยของคนตัวเล็กๆเหล่านี้นี่แหละค่ะเมื่อคนตัวเล็กๆเหล่านี้มารวมตัวกันมันก็คล้ายๆกับชิ้นส่วนของจิ๊กซอที่มาประกอบกันมันจะทำให้เกิดเป็นภาพใหญ่ที่ชัดเจนขึ้นค่ะแน่นอนค่ะว่าในทุกๆงานมันก็อาจจะมีคนที่ได้ยืนอยู่บนเวทีและอาจจะมีคนที่ได้ทำงานในพื้นที่ที่แสงสว่างส่องไปไม่ถึงเช่นกันกับการทำงานหลังเวทีหลังฉากค่ะวันนี้ค่ะต่ายก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวเอาประสบการณ์ของตัวเองในฐานะคนทำงานหลังฉากหลังเวทีมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันมีความหมายกับพวกเรามากแค่ไหนต่ายเคยทำงานที่ community startup ที่ Hubba ค่ะซึ่งเป็น co-working space เป็นพื้นที่ของคนมีฝันอยากทำ startup มารวมตัวกันและงานที่ต่ายทำคือการจัดกิจกรรม startup community เพื่อพาคนแปลกหน้าให้ได้มาเจอกันค่ะและจากงานเล็กๆที่พวกเราได้ทำเนี่ยค่ะเราก็พบว่ามีสตาร์ทอัพเกิดใหม่จากงานที่เราทำมากมายมีคนแปลกหน้าที่ได้มาร่วมทีมกันทำงานเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแต่ได้พบว่าทีมที่เราเคยทำงานด้วยเนี่ยกำลังได้รับเงินระดมทุนรอบใหม่และบางทีมก็ประกาศหาพนักงานเพิ่มนั่นหมายถึงว่าพวกเขากำลังขยายทีมแม้จะเป็นการทำงานเบื้องหลังค่ะแม้สิ่งที่แต่ได้ทำหน้าที่ของต่ายคือกระบวนการในการจัดกิจกรรมเท่านั้นแต่ใจมันก็ฟูทุกครั้งเมื่อรู้ว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้พาคนที่มาร่วมงานเราไปได้ไกลแค่ไหนและจากประสบการณ์ในการทำงานตรงนี้ค่ะก็ได้พาต่ายไปสู่การทำงานในฐานะทีมผู้จัดงาน Texas Global Summit ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางเทคโนโลยีระดับโลกที่มีคนในวงการสตาร์ทอัพจากทั่วโลกเดินทางมารวมตัวกันที่งานนี้ที่เมืองไทยค่ะในปีแรกที่เราได้จัดงานก็มีคนร่วม งานเพียงหลักพันจากนั้นก็เพิ่มเป็นหลักหมื่นค่ะล่าสุดในปี2019ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่เราได้จัดงานแบบออนไซต์เราก็ได้พบค่ะว่ามีคนเดินทางมาร่วมงานนี้มากกว่าปีแรกถึง3เท่าและเราก็ได้เห็นดีลการลงทุนที่เกิดขึ้นจากงานนี้ค่ะในปีเดียวกันนั้นเองสื่อต่างชาติก็ได้ตีแผ่ตีพิมพ์ออกไปว่าเมืองไทยกำลังจะกลายเป็นเดสติเนชั่นใหม่ของนักลงทุนในสตาร์ทอัพผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นคงไม่สามารถพูดได้ว่าเกิดขึ้นจากต่ายหรือใครคนใดคนนึงเลยค่ะหากแต่เป็นการทำงานร่วมกันของคนทุกฝ่ายที่ช่วยกันสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มในเมืองไทยและประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมันก็สอนให้ต่ายได้เข้าใจเลยว่า
การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันก็ล้วนแล้วแต่มาจากคลื่นเล็กๆหรือแรงกระเพื่อมเล็กๆที่มารวมตัวกันเช่นกันกับจิ๊กซอหลายๆชิ้นเช่นกันกับการทำงานเป็นทีมที่ทุกคนในทีมล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นส่วนของจิ๊กซอแต่การจะได้ภาพใหญ่ที่สมบูรณ์แบบนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะขาดจิ๊กซอชิ้นใดไปได้เลยค่ะมันเลยทำให้ต่ายเข้าใจค่ะว่าคนทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคุณค่าต่องานทุกงานที่เราทำวันนี้ค่ะต่ายเลยอยากจะชวนทุกคนมาตั้งคำถามกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าที่ผ่านมาเราเคยได้ให้คุณค่ากับคนทำงานเบื้องหลังหรือยังการที่แสงสว่างส่องไปยังคนที่ยืนอยู่บนเวทีบางทีค่ะมันก็อาจจะทำให้เรามองข้ามคนที่ทำงานเบื้องหลังอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นคนที่ทำงานหลังฉากหลังเวทีและนี่แหละค่ะนี่คือความตั้งใจตั้งต้นของต่ายตั้งแต่แรกเลยที่ต่ายอยากจะทำ Her Interview ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสื่อทางเลือกเพื่อที่จะสนับสนุนคนทำงานเบื้องหลังและเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนตัวเล็กๆอย่างคนในวงการสตาร์ทอัพที่ต้นทุนต่ำเพื่อให้พื้นที่กับพวกเขาได้บอกเล่ากับสังคมว่าโซลูชันที่พวกเขาทำเนี่ยมันจะ impact กับสังคมยังไงบ้างก่อนที่จะมีโชว์ก็ล้วนแล้วต้องมีทีมทำงานค่ะไม่ว่าจะเป็นคนเขียนบทผู้กำกับทีมสไตลิสต์และผู้คนอีกมากมายเลยค่ะที่ทำให้โชว์นึงเกิดขึ้นได้เห็นไหมคะการที่การแต่ละงานมันจะประสบความสำเร็จได้มันประกอบไปด้วยใครบ้างและการที่โชว์หรือการแสดงแต่ละครั้งมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันล้วนแล้วแต่มีคนที่อยู่ข้างหลังมากมายค่ะเช่นกันกับงานนี้เช่นกันกับโชว์นี้การที่ต่ายได้ปรากฏอยู่ในโชว์นี้มันก็เหมือนกับทุกๆโชว์ค่ะที่เบื้องหลังของต่ายยังมีคนอีกมากมายที่เขากำลังทำงานเพื่อสนับสนุนให้ต่ายได้ขึ้นมาอยู่ในโชว์นี้เหมือนกันและวันนี้ค่ะก่อนที่โชว์จะจบลงก่อนที่ทุกคนจะกดปิดแต่อยากจะให้ทุกคนรออ่านรายชื่อของคนที่ทำงานเบื้องหลังที่กำลังจะปรากฏอยู่ในเครดิตของโชว์นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ